หวยเกษียณเข้มข้นมากสำหรับคนชอบเสี่ยงดวงตอนนี้หวยเกษียณมาถึงแล้วจูงใจนักเสี่ยงโชคนะเกษียณเล่นไปเล่นมาจะอยู่ถึงเกษียณไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้พี่พจน์วิเคราะห์หลังจากที่ผมเล่าข่าวนี้ให้ฟังดีกว่าคุณเผ่าภูมินะครับโรจนสกุลเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยครับว่าตอนนี้ครับกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายสลากสะสมทรัพย์นะครับเพื่อเงินออมยามแก่เท่าเนี่ยแหละเรียกว่าอย่างไม่เป็นทางการนะครับหวยเกษียณ มีเป้าหมายในการเข้าไปช่วยปัญหานะครับสำหรับคนจนนะครับไปช่วยเหลือสังคมแล้วก็ผู้สูงวัยเนี่ยนะครับที่ไม่มีเงินเก็บเลยและคนไทยเนี่ยมีนิสัยที่แบบว่าชอบเสี่ยงโชคนะครับก็เล่นสลากอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันแรงจูงใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปนะครับคาดว่าจะได้เริ่มต้นในปี2568ปีหน้านะครับพอนโยบายนี้ออกมาปุ๊บนะครับแน่นอนว่าก็มีคนที่จ้องจับผิดหรือว่าจะวิจารณ์นะครับบอกว่าคุณชัชวาลเลขาพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยออกมาตั้งข้อสงสัยนะครับว่านโยบายหวยเกษียณนี่มันไม่ต่างจากนโยบายหวยบำเหน็จที่พรรคไทยสร้างไทยเขาเป็นคนคิดขึ้นมานี่นะเขาคิดขึ้นมาเมื่อปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากรัฐบาลจะนำนโยบายแบบนี้ไปใช้เนี่ยถ้าใช้แล้วดีก็โอเคพรรคไทยสร้างไทยไม่ขัดข้องก็ขอให้เอาไอ้นโยบายนี้นะครับไปใช้อย่างถูกต้องด้วยล่าสุดนะครับคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ออกมายืนยันประเด็นที่มีการกล่าวหาว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยร่างนโยบายหวยเกษียณมาว่าฝ่ายนโยบายพรรคเพื่อไทยเป็นคนคิดนะเป็นคนคิดเลยคุณหญิงสุดารัตน์อดีตหัวหน้าพรรคไทยรัฐไทยสร้างไทยเนี่ยก็เคยเป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยตนไม่อยากไปยุ่งความขัดแย้งเรื่องนี้แต่รับฝ่ายได้แสดงความเห็นไปแล้วให้สังคมเป็นคนตัดสินดีกว่า